บรรยายพิเศษเรื่องจุดยืนประชาธิปไตยของไทยซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านดร.พรสันต์เลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับโครงการนี้ผมคิดวิเคราะห์แล้วผมเห็นว่าเป็นโครงการที่น่าจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้นะครับให้กับทางสังคมเพื่อเพิ่มให้สังคมนั้นมีความเข้าใจในแง่ของการเมืองการปกครองโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับเมื่อสังคมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นตรงนี้ก็จะนำไปสู่สังคมที่มีความเข้มแข็งแล้วก็นำไปสู่การสร้างความปองดองได้นะครับคำว่าจุดยืนประชาธิปไตยไทยในนี้มันมีอะไรที่เราควรต้องไปนั่งถกคิดแล้วก็มีการมาพูดคุยถกเถียงกันคือถ้าถามผมเนี่ยผมว่าคำที่สำคัญที่สุดในหัวข้อตรงนี้ก็คือคำว่าประชาธิปไตยจุดยืนหรือว่าไทยเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอย่างแต่ว่าสิ่งที่เราต้องคุยกันให้มีความชัดเจนแน่นอนก่อนก็คือว่าคำว่าประชาธิปไตยคืออะไรบางท่านอาจจะบอกว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งใช่ไหมครับบางท่านก็บอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่การเลือกตั้งประชาธิปไตยก็คือเรื่องของการปกครองโดยเสียงข้างมากเราลองกลับมาดูครับคำว่าประชาธิปไตยมันคืออะไรจะมีองค์กรของต่างประเทศเนี่ยเข้ามาทำการศึกษาแล้วก็พยายามที่จะจัดอันดับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศต่างๆในโลกประเทศไทยถูกจัดอยู่ที่อันดับ89คราวนี้ถ้าเราเข้ามาพยายามดูในเชิงเนื้อหาที่แคบมากขึ้นก็คือว่าในกลุ่มอาเซียนเราก็จะพบว่าทั้งหมดประมาณสัก8ประเทศเนี่ยประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยในอันดับที่5ในกลุ่มประเทศอาเซียนคือเวลาที่เราพูดถึงคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยผมให้อยู่2มุมมอง2มิติด้วยกันมิติแรกก็คือในเรื่องของมิติในเชิงสังคมนะครับว่าทำไมเราถึงต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจในความเป็นประชาธิปไตยเรื่องการทำมาหากินกับเรื่องการเมืองจริงๆเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งมันแยกออกจากกันไม่ได้คำถามก็คือว่าไอ้เรื่องในทางเศรษฐกิจเองเนี่ยมันมาจากใครเป็นคนขับเคลื่อนครับอย่างน้อยมันมาจากการที่ภาครัฐรัฐบาลต้องมีคนออกเสนอนโยบายต่างๆใช่ไหมฮะนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายการอุ้มชูในเรื่องของเกษตรกรในเรื่องของการทำอุตสาหกรรมอะไรต่างๆพวกนี้มันคือเรื่องที่มันมีผลโดยตรงกับการทำมาหากินของเราดังนั้นการที่เราจะมองว่าเรื่องการทำมาหากินกับเรื่องการเมืองเป็นคนละส่วนการแยกออกจากกันคือเรื่องที่ไม่ถูกต้องมากนะดังนั้นผมสรุปในเชิงเบื้องต้นว่าถ้ามีการเมืองการปกครองที่ค่อนข้างเฟิร์มค่อนข้างเข้มแข็งเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเข้มแข็งไปด้วยก็ลองคิดดูว่าคิดง่ายๆนะครับถ้ารัฐบาลมีความอ่อนแอเดินไปแล้วไม่มีเสถียรภาพเนี่ยไอ้เรื่องของการผลักดันในแง่ของนโยบายต่างๆก็อาจจะมีผลกระทบอยู่อีกมิติหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ผมว่าเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยก็คือในแง่ของเหตุผลในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยฉบับปัจจุบันนะครับมีการกำหนดว่าประเทศไทยนั้นมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยดังนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายแม่บทกฎหมายสูงสุดของประเทศมีการกำหนดโครงสร้างการเมืองการปกครองมีการกำหนดว่าประเทศไทยมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเราจึงต้องพยายามเข้าไปศึกษาว่าไอ้สิ่งที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เนี่ยมันคืออะไรแล้วถามว่าทำไมถึงเราต้องเข้าไปศึกษาตรงนี้เพราะคุณต้องไม่ลืมนะครับว่ารัฐธรรมนูญมีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของตัวประชาชนทุกคนดังนั้นเรื่องของระบอบการเมืองการปกครองจึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีผลกระทบกับเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพของเราคำว่าประชาธิปไตยมาจากการรวมกันของสองคำก็คือคำว่าประชาก็ย่อมาจากคำว่าประชาชน กับคำว่าอธิปไตยงั้นตรงนี้มันพยายามสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับอำนาจอธิปไตยภาษากรีกโบราณ ก็คือคำว่าเดโมสที่แปลว่าประชาชนกับคาเตียคาโตสที่แปลว่าการปกครอง
ฉะนั้นประชาธิปไตยก็คือการปกครองโดยประชาชนเราลองเข้าไปดูกับตัวรัฐธรรมนูญหรือตัวกฎหมายสิว่าเขาพูดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำว่าประชาธิปไตยมาตรา2ของรัฐธรรมนูญเราเนี่ยเราเขียนคำว่าประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตรา3ของรัฐธรรมนูญเขียนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจผ่านรัฐสภาและรัฐสภาประโยคไหนพยายามที่จะอธิบายว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยคืออะไรก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนี่คือความหมายที่รัฐธรรมนูญให้คำนิยามคำว่าประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยคืออะไรอำนาจอธิปไตยเนี่ยให้บทนิยามให้ความหมายง่ายๆมันก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศมันมีอยู่ในสามแง่มุมด้วยกันคุณจะปกครองประเทศยังไงล่ะ ก็คือต้องมีการตราตัวบทกฎหมายและใช้กฎหมายเนี่ยปกครองประเทศอำนาจในการบริหารประเทศก็คือการที่หยิบยกเอาตัวบทกฎหมายที่ตราขึ้นมาที่ออกมาเนี่ยมาบังคับใช้กับประชาชนนี่คืออำนาจในการบริหารประเทศซึ่งภาษาในทางการของประเทศไทยก็คือการบริหารราชการแผ่นดินสุดท้ายในแง่มุมสุดท้ายเนี่ยนะครับอำนาจอธิปไตยเนี่ยก็รวมถึงในแง่ของการที่ประชาชนอาจจะมีข้อพิพาทกันระหว่างตัวประชาชนด้วยกันหรือประชาชนกับภาครัฐนั้นเมื่อเกิดสภาวะแบบนี้เนี่ยอำนาจอธิปไตยจะเข้าไปช่วยในการตัดสินข้อพิพาทคือเป็นอำนาจในการตัดสินอรรถคดีต่างๆอำนาจในการตรากฎหมายเนี่ยปัจจุบันก็คืออำนาจของรัฐสภาอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นก็คืออำนาจที่อยู่ภายใต้องค์กรแบบฝ่ายบริหารก็คือคณะรัฐมนตรีและสุดท้ายอำนาจในการตัดสินคดีความนั้นก็อยู่ในองค์กรตุลาการก็คือศาลนะครับเพราะเราแล้วประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีลักษณะอย่างไรอย่างแรกก็คือเราต้องยึดหลักประชาชนถือเป็นผู้มีอำนาจสูงที่สุดในประเทศนี่คือหลักของประชาธิปไตยนอกจากนั้นมีอะไรครับประชาธิปไตยเนี่ยจะยึดหลักในเรื่องของประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยตัวภาครัฐนั้นเวลาที่จะทำการปกครองประเทศก็ดีตัดสินคดีความก็ดีตรากฎหมายก็ดีต้องคิดถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 3. การปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นต้องเป็นลักษณะของการปกครองไปตามเจตจำนงของตัวประชาชนเจตจำนงหรือเจตนารมณ์หรือความต้องการของประชาชนคืออะไรนะความต้องการของทุกท่านคืออะไรครับต้องการสิทธิเสรีภาพบางคนบอกว่าอยากจะอยู่ในสังคมที่มีความผาสุกสังคมที่ทุกคนได้รับประโยชน์ทุนผลเหมือนกันอันนี้คือเจตจำนงตัวประชาชนดังนั้นเวลาที่ภาครัฐจะดำเนินการหรือประกอบกิจการใดๆก็แล้วแต่ต้องคำนึงถึงในแง่ของความต้องการประชาชนตรงนี้เป็นหลักจะไปคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนไม่ได้4ครับการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นต้องคิดหลักการตัดสินใจของเสียงข้างมากหลัก majority rule คือการปกครองโดยเสียงข้างมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เปิดรับฟัง minority rights ก็คือสิทธิของเสียงข้างน้อยด้วยมันจะมีหลักการอยู่หลักการนึงแนวความคิดแนวความคิดหนึ่งที่คอยกำกับอยู่คือหลักที่เราเรียกหลักความอดทนอดกลั้นในภาษาฝรั่งเราใช้คำว่า tolerance ความอดทนอดกลั้นแล้วหลักการนี้คือหลักที่เป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเราไม่ค่อยพูดกันคือฝ่ายข้างมากก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นและเปิดใจรับฟังฝ่ายข้างน้อย
ในขณะเดียวกันฝ่ายข้างน้อยก็ย่อมต้องมีความอดทนอดกลั้นในการที่จะยอมรับการตัดสินใจของฝ่ายข้างมากดังนั้นถ้าผมพูดให้มันชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นผมอาจจะปรับใช้กับเรื่องของพรรคการเมืองแล้วมันจะมีพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากก็คือชนะการเลือกตั้งกับพรรคการเมืองเสียงข้างน้อยก็คือที่แพ้การเลือกตั้งงั้นถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยจริงๆก็คืออะไรครับก็คือพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งแล้วไปจัดตั้งเป็นรัฐบาลก็ควรต้องอดทนอดกลั้นในการเปิดรับฟังฝ่ายข้างน้อยคือฝ่ายค้านและในขณะเดียวกันฝ่ายค้านเองก็ต้องยอมรับอดทนอดกลั้นในการตัดสินใจของฝ่ายข้างมากก็คือพรรครัฐบาลคือผมไม่ได้บอกว่าเสียงข้างมากจะถูกต้องอยู่เสมอนะหมายถึงว่าในระบอบประชาธิปไตยเราควรต้องเปิดให้เสียงข้างน้อยพูดแต่ว่าสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่ายข้างมากใช่ไหมครับว่าเขาจะทำยังไงฉะนั้นถ้าสมมติว่าฝ่ายข้างมากเนี่ยเขาตัดสินใจว่าจะไม่ทำตามเสียงข้างน้อยมันย่อมเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วสรุปสุดท้ายประชาชนตัดสินใจเองว่าการที่ตัวฝ่ายข้างมากไม่รับฟังเสียงข้างน้อยเราไม่ทำตามเสียงข้างน้อยเนี่ยมันนำไปสู่ความเสียหายอะไรประชาชนก็ตัดสินใจได้เองแต่ไม่ใช่การไปบีบบังคับให้ฝ่ายข้างมากต้องทำตามเสียงข้างน้อยเพราะถ้าเป็นแบบนั้นมันกลายเป็นระบอบเผด็จการมันไม่ใช่ประชาธิปไตย5ครับความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการปรับกันหรือว่าคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของอำนาจเป็นประชาธิปไตยตามระบอบประชาธิปไตยโดยหลักการแล้วตามระบอบประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิเสรีภาพต่างๆภาครัฐจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับประชาชนไม่ได้สิทธิเสรีภาพต่างๆก็พวกอะไรครับพวกการที่คุณอยากจะคิดอยากจะพูดอยากจะทำอะไรอยากจะเดินทางไปไหนอยากจะประกอบวิชาชีพอะไรโดยหลักการทั่วๆไปแล้วภาครัฐไม่สามารถเข้ามาควบคุมกำกับดูแลคุณได้เลยในระบบกฎหมายเนี่ยเขามีการยอมรับให้ภาครัฐนั้นสามารถเข้ามาจำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพที่ผมได้บอกข้างต้นไปได้ในบางกรณีโดยมีการคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักนะครับ ยกตัวอย่างเช่นว่าการประกอบวิชาชีพของคุณเนี่ยมันไปกระทบกับความสงบเรียบร้อยของประเทศยกตัวอย่างเช่นคุณต้องการที่จะค้าอาวุธสงครามการประกอบวิชาชีพก็ดีสิทธิเสรีภาพต่างๆก็ดีต้องมีการเขียนไว้ในกฎหมายเท่านั้นครับจะพูดด้วยปากเปล่าไม่ได้แล้วมันจะเข้ามาคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตัวประชาชนตัวภาครัฐนั้นจะกระทำการละเมิดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้แสดงว่าตัวรัฐธรรมนูญเขาคุ้มครองพวกเราอยู่ถูกไหมครับดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงเป็นกลไกและเป็นเครื่องมือสำคัญในระบอบประชาธิปไตยดังนั้นเราจึงต้องหันมาให้ความรู้ความเข้าใจการทำหน้าที่ของตนเองตามรัฐธรรมนูญนะครับประเทศที่ยึดกฎหมายเป็นใหญ่ใช้กฎหมายในการปกครองประเทศงั้นกฎหมายนั่นแหละจะเข้ามาคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเราเองสุดท้ายนะครับก็ต้องมีองค์กรศาลศาลนั้นจะเข้ามาคอยพิทักษ์ตัวสิทธิเสรีภาพของเรางั้นถ้าสมมติว่าเกิดกรณีที่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของเราโดยแง่ของภาครัฐก็ดีหรือแง่ของเอกชนด้วยกันก็ดีคนอื่นที่มากระทำการละเมิดสิทธิเสรีภาพเราก็จะมีองค์กรอย่างศาลเข้ามาพิทักษ์ถ้าจะเป็นประชาธิปไตยได้ประเทศนั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนต้องมีสิทธิในการตรวจสอบภาครัฐดังนั้นโดยหลักๆคุณก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็คือรัฐสภาฝ่ายบริหารก็คือคณะรัฐมนตรีและศาลนั้นจะมีจุดยึดโยงอยู่กับตัวประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจเสมอส.ส.เราเลือกเขาเข้าไปใช่ไหมครับดังนั้นมีจุดยึดโยงกับเราในฐานะเจ้าของอำนาจหลังจากนั้นเมื่อมีการเลือกส.ส.ปุ๊บก็คือเกิดเป็นสภาผู้แทนราษฎรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสภาผู้แทนตัวปวงชนตัวสภาผู้แทนเนี่ยก็จะเลือก
คนที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีขึ้นมา1คนแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนำไปสู่การตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับอีกทั้งหมด35คนรวมทั้งหมดเป็น36ส่วนสุดท้ายเนี่ยศาลบางคนอาจจะมองภาพไม่เห็นว่าไม่แล้วศาลมันมีจุดยึดโยงยังไงในแง่ที่มาของศาลอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องของแง่การตรวจสอบทั้ง3องค์กรคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเนี่ยนะครับถ้าคุณกระทำการที่ไม่ถูกต้องตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณไม่ได้ทำตามเจตจำนงของประชาชนเนี่ยพวกเราสามารถเข้าชื่อแล้วก็ทำการถอดถอนออกจากตำแหน่งได้นั่นมาสะท้อนให้เห็นว่าอะไรการถอดถอนคือการเรียกอำนาจของเราคืนมาในฐานะที่เราเป็นเจ้าของอำนาจแล้วเราก็เลือกคนใหม่เข้าไปรัฐธรรมนูญก็จะเป็นตัวถ่ายโอนอำนาจจากตัวผู้ปกครองใช่ไหมครับลงเรียนตัวประชาชนนะครับเมื่อมีรัฐธรรมนูญถ่ายอำนาจไปยังตัวประชาชนให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเนี่ยมันจะเกิดหลักอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชนแล้วประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบเห็นตัวลูกศรสีแดงนะครับขึ้นไปตรวจสอบฝ่ายปกตัวผู้ปกครองได้ซึ่งหลักๆก็จะมีรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลดังนั้นเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งผมบอกว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยสามารถใช้ได้อยู่3ทางคือการตรากฎหมายก็ดีการบริหารราชการแผ่นดินก็ดีและการตัดสินคดีความก็ดีมันสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเป็นเจ้าของรัฐสภาประชาชนเป็นเจ้าของคณะรัฐมนตรีและประชาชนเป็นเจ้าของศาลรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้โดยเขาบอกว่ารัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลนั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ไปตามหลักนิติธรรมที่ผมได้บอกคราวนี้หลักนิติธรรมผมก็ได้บอกไปแล้วในเบื้องต้นว่าหลักนิติธรรมหรือว่าหลักนิติรัฐก็คือการยึดกฎหมายเป็นใหญ่และการที่เรายึดกฎหมายเป็นใหญ่และยึดกฎหมายในการปกครองประเทศเนี่ยมันจึงส่งผลกำกับการทำหน้าที่ของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลเพื่อให้ทำหน้าที่แทนเราทำหน้าที่เพื่อเรานั้นเวลาที่เราจะพูดเรื่องระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับเราไม่สามารถพูดเฉพาะคำว่าประชาธิปไตยโดดๆได้คำเดียวไงนั้นถ้าสมมติว่าสภาคณะรัฐมนตรีและศาลปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญก็แสดงให้เห็นว่าเขาทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนการปกครองประเทศโดยการบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนต้องสอดคล้องกับตัวรัฐธรรมนูญเหมือนกันการบังคับใช้กฎหมายต้องไม่เลือกปฏิบัติคุณบังคับใช้กับในกในขออย่างไรคุณก็ต้องบังคับใช้กับในคในงออย่างนั้นและสุดท้ายครับก็คือศาลนั่นเองก็ถูกควบคุมการใช้อำนาจโดยรัฐธรรมนูญผ่านหลักนิติธรรมเหมือนกันก็คือศาลนั้นเวลาตัดสินนั้นต้องมีความรวดเร็วเป็นธรรมเป็นกลางความเป็นกลางของศาลเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อศาลยึดกฎหมายเป็นหลักไม่ได้ยึดตัวบุคคลนั้นโดยหลักแล้วการตัดสินของศาลต้องยึดตัวรัฐธรรมนูญและกฎหมายถ้าถามผมเนี่ยผมบอกว่าความปรองดองนั้นมันมีอยู่หลายบทหลายบริบทหลายเนื้อหาถ้าคุณพูดถึงเรื่องของความปรองดองในระบอบเผด็จการก็คือทุกคนคิดแตกต่างกันไม่ได้คิดแตกต่างโดนอะไรเป็นเรื่องไปคิดกันเองแต่ถ้าเป็นความปรองดองในความหมายหรือว่าในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยคุณมีความคิดที่แตกต่างกันเสน่ห์ของประชาธิปไตยคือการเปิดรับฟังทั้งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยว่าเขาต้องการที่จะมีแนวความคิดแบบไหนนี่คือแนวคิดและหลักการที่สำคัญที่สังคมไทยขาดอยู่คือการเคารพในความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า human dignity คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกคนถือเป็นมนุษย์เหมือนกันเมื่อทุกคนเป็นมนุษย์ต่างคนต่างก็ย่อมต้องมีสิทธิเสรีภาพของตัวเองคนอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นได้คุณก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่คิดต่างมันไม่ใช่คน
คิดต่างก็คิดไปทะเลาะก็ทะเลาะไปแต่สุดท้ายไม่มีการฆ่ากันผมก็ขออนุญาตที่จะจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ